เรียนเชิญรับฟังสถานีกระจายเสียงออนไลน์สุดทันสมัยเจริญกระจายเสียงไม่รู้เหมือนกันพี่อัดงี้แหละนะพอเริ่มอัดไปแล้วนะครับนี่เริ่มอัดแล้วเหรออัดแล้วนะครับสวัสดีครับวันดีก็ได้วันดีก็ได้นะครับโดดไปหลายวันเลยอ่ะเราอ่ะหลายวีคไอ้เหี้ยคือมวยปั้มมันห่วยจริงดับอีตอนเนี้ยมวยปั้มดับอีคือกากเดนเศษมนุษย์นี่นะถ้าเกิดว่าหลังซัมเมอร์สแลมเนี่ยอันนี้ผมพูดเลยนะผมพูดออกรายการเลยนะถ้าเกิดหลังซัมเมอร์สแลมแม่งไม่ดีขึ้น SCWP SCWP is all elite ครับ all elite จริงกูย้ายไปดูAEWกูย้ายไปดู AEWแน่ๆพูดเลยตัวเลยด้วยกูไม่แคร์ด้วยไอ้เหี้ยซีซั่น3นี่คือแบบมีไม่กี่ตอนของ E เดี๋ยวไป AEWกูขึ้นใหม่อีกเฮ้ยแต่กูว่าคุ้มกูว่าคุ้มค่าเหนื่อยคุ้มคุ้มค่าเหนื่อยไอ้ AEWคุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนไอ้เหี้ยมึงดูแค่ตัวอย่างแรมเพจกูก็อยากดูแล้วอ่ะกูเห็นเคนนี่มายืนชี้นิ้วโอเคกูไปไปก็ได้กูอีลิตนะแต่ NXT วันนี้ก็ถือว่าผ่านถือว่าผ่านถึงมันจะวีคที่แล้วเนี่ยวีคที่แล้วมันมีความจืดตะกุกตะกักสงุกสงักนิดหน่อยวิ่งนี้ดีขึ้นคือก็ยังไม่แบบโอ้ว้าวแต่ก็ดีขึ้นไม่ถึงกับขนาดแบบว่าในวิ่งที่เราว่าเฮ้ยดีว่ะวิ่งนี้ดีว่ะเฮ้ยสนุกว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถึงเบอร์นั้นเลยอ่ะไม่ถึงไม่มีทางถึงแล้วแหละแต่ว่าก็ยังดีที่มันมีอะไรให้เราแบบได้ปลื้มปิ่มบ้างกับดีนะเพราะว่าเออจริงเพราะว่าคือหลังจากนี้เนี่ย NXT จะค่อยๆกลายใครอาจจะได้ยินข่าวแล้วเนาะครับค่อยๆกลายว่าเป็นค่ายพัฒนาทักษะเหมือนเดิมเหมือนที่ FCW เคยเป็นแล้วก็ทำไมก่อนแล้วก็ไอ้นี่พูดเงื่อนไขก่อนเงื่อนไขในการเข้ามาใน NXT นี่ก็คือต้องอายุน้อยกว่า30แล้วก็ต้องเป็นคนสูงสูงแล้วไอ้เหี้ยยังบักแม่งก็เหี้ยจริงๆไอ้เหี้ยยังบักนี่คือ2ตัวนี้คือตัวเหี้ยปั่นจัดจัดผมเริ่มคุ้นชินกับการพูดคำว่ายังบักแล้วพี่มันพี่เข้าใจฟิลผมไหมเข้าใจมีความรู้สึกว่าแบบกูจะได้พูดชื่อเนี้ยเรื่อยๆมันเข้ามาในหัวเร็วแล้วอะยังบักออเรนจ์แคสซิดี้เคนนี่โอเมก้าเดบิอาเลนนะสติงอาร์เดอร์สันไอ้นี่ชินอยู่แล้วไหมยิ่งพูดยิ่งเหมือน WCW บริษัทไอ้ห่าคือมันมีมีมที่เมกาเว้ยผมเล่าให้คุณผู้ฟังฟังก่อนมันมีมีมเป็นรูปวินแบ็กแมนกำลังหัวล้อไอ้หน้าที่แม่งโดนคนโม้ไข่อ่ะบอกว่าI don't AEW we don't consider AEW to be our competitor they are nothing like WCW เสร็จปุ๊บแม่งมาเป็นอีกรูปหนึ่งแม่ง WCW แบบ ทั้งยวงเลยอ่ะคืออยู่ที่ AEW เว้ยแล้วแม่งขึ้นเป็นแบบ AEW Monday Night TNT ก็ไอ้เหี้ยคือวีคที่แล้วป่ะที่แบบว่าคริสเจอริโก้เจอกับทูบินตูสเกเรล่านั่นWCWมันอยู่คุยชิงแชมป์คุยเซเวตเลยนะโคตรแมตช์คุยเซเวตอ่ะแบบไอ้เหี้ยกูนึกว่าอยู่อยู่ปี97 98 99อย่างเงี้ยครับเออนั่นแหละฮะก็ยังสงสัยอยู่ไอ้เหี้ยยูเวนตุสเกเรล่ายังปั้มไหวอยู่วะคือยูเวนตุสเกเรล่ามันไปอยู่ทริปเปิ้ลเอมั้งแล้วมันก็แบบไม่ได้มันก็ไม่ได้อะไรมากอ่ะมันก็ใช้ชีวิตของมันตามปกติอ่ะพวกลูชาถ้าเกิดปั้มกันแบบจริงๆมันก็ไม่ได้แบบเอาตัวเองไปเปลืองบินไปเจ็บไปเหนื่อยเหี้ยอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วไงโอ้ไอ้เหี้ยแต่คือเท่าที่ตาผมเห็นนะไอ้เหี้ยลูซไอ้ทริปเปิ้ลเอนี่คือแบบว่าแม่งจะมีแมตช์ที่แบ
ทุกคนแม่งคือเหมือน Power Ranger อ่ะแปลงร่างบินไปชิบหายเลยใส่หน้ากากแล้วแบบไอ้เหี้ยเป็นสีเดี๋ยวคนนั้นสีแดงคนนั้นสีเขียวคนนี้สีชมพูแล้วบินกันว่อนกูแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครเปิดเพลงกับเจ็ดโตเจ็ดโตเจ็ดโตแม่เลยนั่นแหละไอ้เหี้ย AE ดับก็คือดูจากบุคลากรแม่งโคตรเหมือน WCW เลยมันคือ WCW แล้วเว้ยแล้วแบบแล้วก็เป็นหน้าไอ้เหี้ยวินแบบตอนแม่งโดนสโตนโคเอาถั่วเยี่ยวตีหัวแล้วแบบอ้าแม่งกลับมาแล้วอะไรเงี้ยกูแบบดีคนทำมีวันนี้ไม่ใช้ได้อันนี้เดี๋ยวผมต้องรอพี่แบบว่าได้ดูจริงๆป่ะหรือพี่ดูอยู่แล้ววะเออีดับอ่ะเออดูบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ได้ดูเต็มแต่คือมีช่องทางดูแล้วดูได้แต่คิดว่าถ้าเกิดว่าได้ดูเต็มนี่พี่อาจจะได้แบบฟิลเหมือนแบบย้อนเวลากลับไปใช่เพราะว่าผมต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะว่าผมเริ่มดูมวยปล้ำเนี่ยผมเป็นแฟน WCW นะตอนนั้น WWFนะครับ World Wrestling Federation เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือต้องบอกกับว่าผมดูไอ้ปั้มจากวิดีโอของวิดีโอสแควร์แล้วตอนนั้นเนี่ยมันมี WCW Monday Nitro กับมี WWF Raw is War ตอนนั้นซึ่งแบบผมก็ต้องมานั่งดูว่าแบบผมก็ต้องมานั่งเลือกว่ามันผมจะดูอะไรแล้วช่วงนั้นน่ะคือเหมือนกับม้วนวิดีโอของ Monday Nitro อ่ะมันมีเยอะกว่ามันมีเยอะกว่าคือเหมือนกับสมมติว่าตอนสมมติเป็นซีซั่นตอนที่1เงี้ยเทปของ WCW เนี่ยจะมี20เทปซ้ำกันวางอยู่บนชั้นแต่ของ WWF เนี่ยจะมีแค่5แล้วผมก็จะตาม WWF ไม่ค่อยทันเพราะคนอื่นมันมาเอาไปก่อนผมก็จะได้ดูแต่ WCW ผมก็เลยจะติด WCW มากตอนนั้นแบบ WF เนี่ยที่ติดตาที่ผมได้ดูมาบ้างเนี่ยก็จะมี Goldust Ahmed Johnsonอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า WCW ยุคนั้นเนี่ยก็จะแบบโอ้โหลิกแฟร์นะครับฮอคโคแกนสติงแบบหน้าสีนะมาโชแมนได้มั้ยมาโชแมนมาโชแมนตอนนั้นยังไม่ย้ายมันหรือมั้งยังไม่ตามมาแล้วก็มีพวกแบบหลังจากนั้นหน่อยก็จะมาเป็นพวกแบบฮอคโคแกนเจอกับดันเจียนออฟดูมนาติงเรียกชาวถ้ำแห่งความชั่วร้ายนี่โอเคชื่อชอบนะก็จะนำมาโดยแทสมาสเตอร์เควินซิลิแวนอะไรอย่างเงี้ยคือโอ้โหผมยุคนั้นเลยแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วง NWO และช่วง NWO เนี่ยตอนนั้นผมได้ดู WWF มากขึ้นช่วงนั้นจะเป็นช่วงต้น Attitude Era ซึ่งไอ้เหี้ยสนุกชิบหายสนุกจนแม่งดึงผมไปจาก WWF ได้อะคือต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้เหี้ยมวยปั้มสมัยนั้นน่ะแม่งไม่ได้ท่าหวือหวาเหมือนสมัยนี้แต่ทำไมสนุกชิบหายเลยวะเนอะสตอรี่ไลน์มันดีใช่สตอรี่ไลน์มันดีอ่ะแล้วนักมวยปั้มแม่งไม่สกิลดีกันทุกคนผมรู้จักคริสเตลิโก้ตั้งแต่แม่งเป็นแบบสิงโตน้อยอ่ะสิงโตหนุ่มอ่ะอย่างไลออนอ่ะแบบโหแล้วแบบโผล่มาแบบไปยืนกางแขนใส่คนดูให้คนดูแปะไหล่อ่ะตอนนั้นเลยอย่างนั้นเลยแล้วก็มาถึงช่วงยุค99-2000ก็จะเป็น WWF ที่ดังขึ้นมาแล้วผมก็เปลี่ยนไปดูตรงนั้นซึ่งถามว่าผมทิ้ง WCW ไหมผมไม่ทิ้งผมจำได้ผมดู WCW จนกระทั่งถึงวันที่เชนแม็กแมนแม็กออกมาในตัวอันสุดท้ายอ่ะแล้วตอนนั้นพี่เป็นไงตอนนั้นยังเฮ้ยยังว้าวอยู่เพราะว่าเฮ้ยเชนแม็กเอ๊ะทำไม WWF แม่งมีจอจากมันเดนไฮโตวะคือผมอยากรู้ว่าสมัยนั้นที่เรายังไม่รู้อะไรอ่ะที่เรายังไม่รู้อะไรยังไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรนะคือตอนนั้นแบบตกใจว่าเฮ้ยทำไมมีจอจากไอ้มันเดนไนโตวะแล้วก็อ๋อแม่ง WWF จะซื้อว่ะอ๋อสรุปวินแม่งจะซื้อจริงเหรอวะเนี่ยตายห่าแล้วยังไงวะอ่ะแต่วินแม่งยังอยู่ที่รอดีกว่าเอ้าแล้วยังไงอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งบอกว่าเนี่ยแล้วก็ไปเชนแม็กแมนเดินออกมาเว้ยพอเชนแม็กแมนเดินมาตอนนั้นคือเชนแม็กแมนก็ยังไม่ได้ดังอะไรมากมายนะก็แค่รู้ว่าไอ้เหี้ยนี่คือลูกวินก็อ๋อโอเคคงเป็นเลกาซี่แหละส่งลูกมาแต่บอกโอเคชื่อตรงนี้เขียนแม็กแมนจริงนะแต่มันไม่ใช่วินว่ะมันเป็นเชนกูแบบเย้ในความแบบเชียร์สนุกแล้วแบบแต่ตอนนั้นอ่ะก็คือพอเริ่มจะรู้นะว่ามีนักมวยปั้มที่แบบไม่พอใจในชีวิตจริงอ่ะหลายคนอย่างโกเบิร์กสติงอะไรพวกนี้คือไม่พอใจ
ก็รู้ก็เลยไม่โผล่มาไงอะไรเงี้ยลิกฟงลิกแฟร์อะไรเงี้ยแต่ลิกแฟร์สุดท้ายก็กลับมาเป็นหุ้นส่วนวินก็หลังจากนั้นมาแต่พิเศษมันอยู่ก็เริ่มหายไปแต่ยังมันยังอยู่ในใจผมตลอดนะผมยังจำเพลงไตเติ้ลของมันเดนไนโตได้ผมยังฉากเปิดมันเดนไนโตได้ผมยังจำพวกไนโตเกิร์ลเต้นๆได้แล้วพอมาถึงยุคเนี้ยแล้วผมมองไปที่ AE แต่มันอยู่ไอ้เชี่ยมองยังไงแม่งก็ WC เดี๋ยวมันอยู่คือผมไม่ได้บอกว่าไอ้เหี้ยมึงพา AE เดี๋ยวมันอยู่ถอยหลังเข้าคลองเหรอไอ้ต้นไม่ใช่แต่ฟีลลิ่งมันเหมือนดู WC เดี๋ยวมันอยู่เว้ยความรู้สึกที่แบบสนุกกับการดูมวยปั้มตรงนั้นน่ะมันกลับมามันจะมีพวกเข้าห้าวเถื่อนๆอะมันจะมีพวกเข้าห้าวพวกปากดีพวกปากดีพวกแบบซึ่งตอนเนี้ยคนที่ถือไอ้คาแรคเตอร์นี้อยู่แม่งเสือกเป็นเคนนี่โอเมก้าไงแล้วพอแม่งเป็นแคนนี่โอเมก้าปุ๊บแบบโอ้โหแล้วแก๊งมึงนี่นะแต่ละตัวนะแล้วเดี๋ยวประสิทธิ์มันอยู่สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีแฟคชั่นเยอะมี NWO ขาวดำมี NWO แดงดำมีลาติโน่เวิลด์ออเดอร์ใช่ไหมมีพวกแก๊งอะไรอ่ะเลเวนฟล็อกอะไรเงี้ยมันจะมีแฟคชั่นเยอะคุณหันกลับไปดู AE ดับตอนนี้เว้ยมึงดูมี The Pinnacle มี Inner Circle มี Dark Order ซึ่งตอนนี้ไปทางตลกแล้วผมแบบไอ้เหี้ยชื่อมึงถึงขังตลกแล้วชื่อมึงถึงขังมากไอสัตว์ Dark Order กลับไปเล่นตลกอะไรไปถ่ายรูปคู่กับรถตัดหญ้าเงี้ยแบบแล้วมึงพวกมึงยิ้มแบบเย้ดีใจเป็นอะไรลูกนั่นแหละเดี๋ยวรอวินแฮมโรทันดาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาหวดเหมือนเดิมสรุปเป็นตลกด้วยกันนี่เฮ้ยตอนนี้เขาเฮ้ยเห็นข่าวยังที่มันทีซิ่งฟีนใหม่อ่ะไม่รู้ฟีนร่างใหม่หรือเปล่าเห็นแต่รู้สึกเหมือนจะเป็นฟีนร่างใหม่นะอันนี้เพื่อนผมตั้งข้อสังเกตว่าแล้วทำไมถึงไม่เอาคือใน IG นะ IG หรือ Twitter แล้วทำไมไม่เอารูปไม่เปลี่ยนรูปใหม่วะมันยังเป็นรูปเก่าสมัยอยู่ WWE อยู่เลยรูปไหนผมไม่ชัวร์น่าจะเป็นรูปฟีนหรือไม่ก็ไม่รู้สึกว่าหน้า Twitter ของ Winham Rotunda ใช้หน้าเบรย์นะเบรย์ไวแอดใช่ไหมเออแท้เป็นหน้าเบรย์ไวแอดเบรย์ล่างไฟอ่ะแต่ว่าอันนั้นก็ไอ้เหี้ยก็หน้าเขาอ่ะนึกออกปะแล้วก็เข้าใจเออไอ้ใน IG นี่คือเป็นรูปเดอะฟีนวาดเป็นการ์ตูนเนี่ยแต่ว่าผมเห็นเป็นโจ๊กเกอร์ว่ะเพราะว่าหน้ากากขาวปากแดงแล้วก็ผมเป็นสีเขียวนั่นก็คือฟีนใหม่ที่จะไป AE ดับแหละไม่เอาแค่นี้ได้ไหมรู้สึกว่ามันไอ้นี่ไปอะง่ายไปไม่แต่ว่าก็พูดก็พูดนะคือมันเป็นไอเดียของเบรเขาอะแล้วมันก็ไม่ผิดที่เขาจะเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้ในเชิงพาณิชย์อะมันไม่เคยเกี่ยวของเขาใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่ถ้าเบรหรือวินหรือจะไปในนามวินแฮมโรทันด้าก็แล้วแต่ไปโผล่ที่ AE ดับในร่างฟีนแต่ไม่เรียกว่าฟีนอาจจะเรียกอย่างอื่นอะไรเงี้ยอาจจะเดี๋ยวนะตอนนั้นคุณโบดิลีเขาเรียกตัวเองว่าอะไรนะอะไรวันนะThe Exalted One The Exalted One อันนี้อาจจะเป็น The Exiled One ก็ได้ผู้ถูกไล่อะไรเงี้ยผู้ถูกขับไล่ก็ตรงตัวนี้ก็คือแม่งโดนขับไล่ออกมาดีสิเอ็กซ์ไซวันสงสารน้องเล็กเหมือนกันนะแบบเขาต้องมาแบกรับคาแรคเตอร์เนี้ยเขาต้องมาแบกรับคาแรคเตอร์นิดหนึ่งแล้วก็ต้องมาแบกรับความอะไรก็ไม่รู้ของจากทางค่ายอ่ะที่อยู่ๆก็แบบอ่ะน้องเอาไปนะลูกนะให้เขาน้องเอาไปนะลูกนะคืออย่างที่บอกน้องเล็กมีความสามารถพอจะทำได้น้องเล็กทำได้แล้วน้องเล็กทำได้ดีด้วยแต่มันกลมกล่อมกว่านี้ถ้าน้องเล็กอยู่กับเลนึกออกปะมันกลมกล่อมกว่าคือเหมือนกับคุณกินกาแฟดำไม่ใส่นมคุณก็กินได้คุณบางคนอาจจะชอบด้วยแต่ถ้ากินกาแฟแล้วใส่นมเข้าไปหน่อยนึงมันก็จะได้รสชาติที่มันกลมกล่อมขึ้นอาจจะจืดลงหน่อยแต่กลมกล่อมขึ้นไปกับหลายอย่างได้มากกว่าอะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่คนชอบดับอีมันชอบแบบนี้ไงแต่คุณทั้งโลกไม่ชอบอีกอย่างนึงเหมือนบางทีคุณกินข้าวกะเพราอ่ะบางคนกินใบกะเพราด้วยบางคนชอบกินกะเพราแต่เคี่ยวใบกะเพราออกอะไรเงี้ยแล้วมันไม่มีไข่ดาวอ่ะ
เออมึงเปลี่ยนเบนเป็นไข่ดาวเลยดีว่ะใช่ไหมมันไม่ครบแต่กูว่าเบนหนักกว่าไข่ดาวกูว่าเบนนี่ระดับน้ำปลาพริกเลยนะเบคือเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านั้นผมเข้าใจใบกะเพราเว้ยผัดกะเพราที่ไม่ใส่ใบกะเพราที่ทำไมเราพูดถึงเรื่องของกินวะเนี่ยกูเปิดขนมกินแล้วเนี่ยโอเคขอบคุณครับนะฮะเราก็ใกล้การเรากลับสู่สภาพปกตินะฮะครับไม่ใช่จัดรายการปกตินะแดกกันเป็นปกตินะครับมาที่เอ็นเอ็นทีวันนี้เราข้ามข่าวไปเลยเพราะว่าข่าวคิดว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีที่อะไรใหม่ด้วยมันก็ไม่มีอะไรใหม่แต่ว่าก็ระวังกันให้ดีว่าเดี๋ยวตะแก่วินแกจะปล่อยตัวใครอีกเพราะว่ามันมอทุกคำใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวมีระลอก3แน่นอนแล้วระลอก3เนี่ยรอ SmackDown NXT 205หวยออกที่ใครก็นั่นแหละครับไอ้เหี้ยรูปที่แม่งเอาขึ้นมาเป็นรูปอีคิเมนจิโร่กูจะเป็นลมไอ้สัตว์เพิ่งเซ็นมาหวยกูเพิ่งเข้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยไอ้เหี้ยล่าสุดโดนลิทฮอลแลนด์กระทืบไปแล้วโอ้โหสงสารไอ้เหี้ยเลยโอ้กูสาเชียนะฮะที่หลอกกูเข้ารายการดีกว่านะครับครับเริ่มด้วยการที่วันนี้เอเวอร์มูนไม่เคลียร์บัมบ่ได้ผมละขำชิบหายเลยแบบเอ้าโถ่เว้ยโถ่นะฮะแล้วก็เหมือนแบบไอ้เหี้ยโคตรอินพรอมทัวร์คือประกาศเมื่อเช้าตอนแบบ 6:00 น.กว่าเออแล้วแม่งจะเริ่มตอนแบบ 7:00 น.แล้วแม่งเป็นแมตช์เริ่มรายการน่ะเปลี่ยนใครดีวะดาโกต้าแม่งเลยแล้วกันแล้วก็ใส่ยัดสตอรี่ของดาโกต้าใครก็มาไอ้ซะแทนที่ซาเลจะได้มีอะไรขึ้นมานิดนึงไอ้แพ้แม่งเลยแล้วกันวันนี้นะเป็นดาโกต้าใครนะครับเอาชนะซาเลไปได้นะครับจากการที่นอนโอ้โหเตะดูชิบหายแล้ววันนี้เตะดาโกต้าใครหัวกำลุดไอ้เหี้ยวิ่งมาแบบไอ้เบสเมนต์ด็อกคิกอะด็อกคิกใส่เชือกอะเออเฮียแล้วด็อกคิกเฮียมีแถมอีก2อีกทีนึงโอ้โหแล้วก็ไปสุดท้ายก็โดนโกนทูคิกเลยคือจังหวะแม่งไม่น่าโดนเฮียคือแบบน้องแม่งเตะโกต้าคายจนแบบจนลงไปนั่งกับไอ้เทอร์เบอร์เกอร์อีกฝั่งนึงอะเสร็จปุ๊บน้องแบบวิ่งไปจะตั้งหลักใช่ไหมแต่โกต้าคายลุกขึ้นได้เฉยแล้วก็วิ่งตามไปโกนทูคิกตายเลยน้องโถสงสารน้องนะฮะก็หยุดสถิติชนะต่อเนื่องก็แพ้วันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเป็นซันเลเลยดีที่แค่ไหนที่แม่งไม่เปลี่ยนชื่อเป็นซันไลเอาเว้ยโอ้โหเฮียล้างจานสะอาดมากสูตรเข้มข้นผสมน้ำมะนาวไว้ละมึงนะก็ยังดีกว่าเฮียเอาชื่อซันเลไปให้แบบว่าบารอนคอร์บินเงี้ยแบบเป็นโลกอนาคตสดใสเขาเป็นแฮปปี้อะไรนะแฮปปี้คอร์บินไม่ดิฟซิกแล้วเป็นซันเลเป็นท่าแบบสวยงามแฮปปี้มากไอสัตว์ล่าสุดไปโผล่ในล้อด้วยหวยเลยโดนเฮียจ้างมาให้กระทืบดิวเฮียโดนดิวกระทืบแล้วใครนะเมื่อกี้ได้ยินในคำเฮาลิซิลิซิโร่แม่งโพสขอจับคอมินได้ขนาดกระเขาแม่งกำลังจะขโมยเป๋าตังค์พ่อมึงสารมึงวะเฮียแซดบอยหายอ่ะนะฮะพอจบแมตช์นะฮะน้องน้อนโดนดาโกต้าคายกระทืบต่อนะฮะแต่ว่าราเคลวิ่งมาเฮียวิ่งคือไม่ได้จะวิ่งมาช่วยน้องหรอกคือจะกระทืบดาโกต้าจะกระทืบดาโกต้าดาโกต้าวิ่งหนีเป็นหมาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ทำหน้าดุใจแล้วก็ขึ้นไปพูดใส่ไมค์เป็นออกไปทางอาเจเม็กซิกันก็บอกว่ามึงนะอยากท้ากูเนี่ยจริงๆแค่ขอก็ได้แต่เสือกทำสันดานแบบนี้ได้เลยชิจิต้าเจอกันรอบหน้ากูจะทึ้งมึงให้แหลกไปทั้งตัวไอซาคายี่ยูให้แหลกคือมันแปลได้อย่างนั้นจริงๆจริงจริงจริงต่อมานะครับมาที่บ้านพี่จอนไอ้เหี้ยอะไรจี้โคตรดีผมคืออย่างงี้อันนี้เดี๋ยวพี่คือผมต้องบอกเลยว่าไอ้เหี้ยเซกเมนต์เนี้ย
ทำให้ผมรู้สึกดีกับ WWE ขึ้นมาแบบปรี๊ดเลยอะแบบไอ้เหี้ยจากหลอดแม่งจะหมดแล้วอะแม่งพุ่งปรี๊ดขึ้นมาแม่งฮีลขึ้นมาแม่งฮีลขึ้นมาโอ้โหสัตว์คือมันเป็นอย่างงี้มันเป็นน้องอินดี้แต่งหน้าอยู่เว้ยอืมแล้วแบบอีแม่แคนก็มาดูจะดีเหรอลูกเอ้ยแม่สบายหนูจะไปเดทแล้วแม่แคนก็มาคุยพี่จอนวันนี้เดทแรกลูกเราทำไงดีวะโทษนะและวีคที่แล้วพวกมึงจะปั๊มหน่อมเหี้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยแล้วกูชอบสิแล้วกูชอบคำพูดมันอ่ะจอนจอนคะเป็นบ้านเนาะเว้ยเราเป็นครอบครัวจอนคะเราเป็นครอบครัวนะจอนคะถ้าคุณได้อ่านจดหมายฉบับนี้ฉันคงอยู่ที่นิวยอร์กแล้วโหเก่าไหมวะพี่ที่หนูกับหมูแฮมเลยอีกครั้งอีกครั้งนึงสินะที่ฉันต้องโยกย้าย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 ภาษาเสือพวกอะไรเนี่ยก็ไอสัตว์ถึงได้รู้เรื่องเลยคือไปคุยไปแบบอยู่ที่บ้านนี่มันครอบครัวนะแล้วเนี่ยห้องนอนเราก็ต้องทำให้เขาเป็นสัตว์เป็นส่วน2คนแล้วนะทั้งน้องออสทั้งลูกอินแล้วนี่น้องออสไปไหนเนี่ยไอพี่จอยบอกไม่รู้ตอนนี้ไปเดินแก้ผ้าครึ่งท่อนอยู่แถวไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนี้หาไม่เจอแม่งบอกว่าหาบัตรเน็กเก็ตอะซัมแวร์สงสารว่ะคือแบบออสแม่งขึ้นรายการหลักแน่ๆอะแล้วพ่อมันไม่คิดจะตามเลยวะจริงแม่บอกว่าเราจะปล่อยให้ลูกอินหายไปไม่ได้แล้วพอกันเรื่องเด็กเตอร์เราต้องดูดีๆเข้าใจไหมมันเป็นกิ้งกองโอเคมันมารับลูกสาวแล้วเดี๋ยวผมไปเปิดเองพี่จอยแม่เปิดประตูปังมือมันใครผมเลจี้ครับมันทำอะไรผมมารับเมแกนไปเที่ยวครับไอ้เหี้ยไม่ใช่นะแบดบอยแต่แม่งฉากเดียวกันแม่งเหมือนกันเป๊ะเลยฉากเดียวกันเลยไอ้เหี้ยแล้ว WWE Fox แม่งเอารูปมาแล้วแม่งแคปรูปตรงเนี้ยแล้วก็ไอ้รูปไอ้ในแบดบอยอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยอย่างเหี้ยแล้วแม่งเขียนว่า If you know you know อย่างเหี้ยเออก็เป็นพี่จอนถามอ้าวเลคเตอร์ว่าไงมารับลูกอินไปเที่ยวใช่มั้ยเด็กเตอร์แม่งกระจ้องกระเหม่งไม่พูดมีอะไรอยากคุยไหมไม่คุยงั้นเข้าบ้านก่อนเด็กเตอร์แม่งก็เข้ามานั่งในบ้านระหว่างนั้นลูกอินก็แต่งนุ่งแต่งหน้าอยู่ไอ้เยี่ยพี่จอนเด็กเตอร์ถือดอกไม้อยู่ช่อหนึ่งไอ้เยี่ยพี่จอนก็แบบมึงพาลูกกูกลับบ้านตรงเวลาเข้าใจมึงต้องพาเขาไปร้านอาหารที่ดีที่สุดแล้วกลับบ้านตรงเวลาและห้ามเล่นอะไรโชว์เดย์กับลูกต้องแบบอย่ามีฟันนี่บิสเนสโดนมังกี้บิสเนสไม่ได้สักพักลูกอินแม่งมาเด็กเตอร์อุ้ยดูไหมเขาอ่ะน่ารักจังจะพาเขาไปไหนวันเนี้ยโอ้เซอร์ไพรส์อ่ะดีมากเลยเขาชอบเซอร์ไพรส์มึงคุยกันรู้เรื่องเหรอโทรจิต ผมว่าโทรจิตไม่ก็ไอ้เหี้ยเด็กเตอร์คือแบบว่าประสานแบบใช้ภาษามือแต่แบบไอ้เหี้ยพี่จอนมองไม่เห็นอะเราก็ไม่เห็นนะเราก็ไม่เห็นนี่จะใช้แบบใช้ด้วยความรวดเร็วฟอก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 มึงพูดดีกว่ามึงพูดง่ายกว่าเยอะแต่ป้าเขาก็ออกไปกันแม่แคร์นั่นก็เป็นห่วงไอ้เหี้ยพี่จอนบอกเฮ้ยแอบติดเครื่องติดตามไปแล้วตามได้ไปเอารถแม่แคร์บอกได้ค่ะไปเลยตามลูกไปแล้วไอ้เนี้ยคือผมชอบไอ้ตรงสิไอ้ตรงที่ช่วงหน้ากระจกที่แบบว่าแม่แคนเขาเป็นห่วงลูกอินและลูกอินเขาบอกว่าแม่หนูเป็นอดีตแชมป์แท็กหญิง NXT นะคะหนูไม่ต้องการการป้องกันอะไรหรอกค่ะแล้วอีแม่แคนแม่งทำหน้าแบบฮึ มึงรู้ใช่มันจะเล่นอะไรอ่ะรู้คนเดียวเลยรู้อย่างนี้คนเดียวเลยฮึ คือผมชอบนะเว้ยไอ้มุกของมันเนี่ยคือจังหวะเล่นแม่งหมิ่นเหม่เว้ยแต่แบบแม่งก็ไม่อยู่ในเล่นสุดไม่มันอยู่ในช่วงที่สะอาดอ่ะแต่แม่งก็ใกล้แล้วอ่ะมันสะอาดเว้ยแต่แบบว่าอีกนิดนึงละอีกนิดนึงมึงจะใช่ละมึงก้าวข้ามแล้วมึงจะก้าวแล้วแต่กูก็รู้นะมึงจะไปทางนั้นไอ้เหี้ยแต่มึงสนุกดีว่ะตลกอ่ะเอาเราไปร้านอาหารเลยมั้ยไปเลยเอาไปเลยนะร้านอาหารสุดหรูแห่งหนึ่งอาหารจะเลี่ยนนะฮะก็คือบ่อยเดินมาแบบจะสั่งอะไรไหมครับคุณเด็กเตอร์แม่งจ้องเมนูแล้วไม่ไปพูดที่อะไร
น้องอินสั่งหมดเลยน้องอินสั่งหมดสั่งตีนไก่ด้วยเออเนี่ยดีใจนะที่เราสั่งตีนไก่มาอุ้ยเขาชอบตีนไก่มากเลยอ่ะมึงสั่งคนเดียวอีอินมึงสั่งคนเดียวเลยไม่ใช่เราแต่แม่งสั่งมาสั่งแต่แม่งมาสั่งมาสี่ห้าอย่างเลยนะสักพักหนึ่งได้ยินเสียงวิทยุเว้ยวอวอหนึ่งหรือวอสองเปลี่ยนวอ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 หนึ่งตอนนี้เห็นการขยับของลูกอินแล้วเปลี่ยนเด็กเตอร์ได้ยินเสียงอะไรไหมอีเด็กเตอร์แบบมองซ้ายมองขวาแล้วมองใต้โต๊ะแบบไม่ได้ยินเฮ้ยเราได้ยินอ่ะวอหนึ่งวอหนึ่งวอสองอยู่ในร้านวอสองเห็นลูกแล้วกำลังติดตามต่อไปสักพักอีน้องอินแบบโอเคเดินไปอีกฝ้าของร้านแม่งมีคนเอาไอ้เยี่ยมเมนูตั้งเป็นกำแพงเมืองอินขวางหน้าตัวเองอยู่หยิบมาปั๊บอินกระชากออกเป็นแม่แคนนั่งอยู่พร้อมเรดิโออันเบลเลอร์เลยไม่คุยกับพี่ถอนวออันเบลเลอร์อยู่ในมือไอ้เหี้ยแม่แคนบอกโอ้ยบังเอิญจังเลยลูกบังเอิญจังเลยร้านอาหารตั้งเยอะแยะมานั่งร้านเดียวกันเลยเนอะเนอเออสภาพดิเสียไอ้เหี้ยพี่จอนมาวอ2วอ2ว่าไงวอ2วอ2ตอบด้วยวอ2ไอ้ลูกอินแม่งหยิบวิทยุไปป๊าเลิกตามอินได้แล้ววอ2นี่แคนดิดเหรอไม่ใช่ป๊านี่หนูนี่ลูกอินกลับบ้านได้แล้วหนูเดทอยู่ให้เกียรติหนูหน่อยไอ้เมฆแคนโดนจับได้เออกลับบ้านก็ได้วะไอ้พี่จอนเดินมาไม่เราต้องอยู่เพื่อลูกพ่อรู้แล้วต้องทำไงพ่อรู้แล้วต้องทำไงตามพ่อนะนั่งแดกกันไปสักพักหนึ่งมีบริกรคนใหม่เดินเข้ามาสวัสดีครับวันนี้จะรับขนมไหมครับลูกอินแม่งหันไปแบบอีสัตว์พี่จอนผมไม่ใช่พี่จอนนะครับพาคาดหัวมาเลยไอ้สัตว์มาเป็นแขกไอ้เหี้ยหนวดเฟิร์มเลยสัตว์เอ้ยป้าไม่ใช่ป้าครับไม่ป้าก็เหี้ยกระชากกระชากผมกระชากหนวดไอ้พี่จอนร้องโอ้ยเหี้ยทั้งหมดทั้งหมดนี่คือเด็กเตอร์หน้านิ่งมากนี่ครับผมมันไม่ขำได้ยังไงวะหลังฉากมันเทคกูไม่รู้ว่าหลังฉากมันเทคกันกี่รอบนะแต่แบบกูสงสารเด็กเตอร์ชิบหายเลยที่ไม่ต้องคีมนะนิ่งตลอดเวลาคือพี่จอนเนี่ยเขาเอาเค้กมาให้แต่แบบอ่ะโดนลูกอินจับได้อ่ะเอางี้ลูกไม่เอาละเค้กนี่ไม่ใช่ของหนูละของป้าเอามาหยิบแย่งกันแย่งไปแย่งมาแย่งมาหลุดมือเคลียงใส่หน้าเด็กเตอร์โผล่เด็กเตอร์แม่งแบบหืม พี่จอนบอกโอเคกูไม่เกี่ยวกูกลับบ้านไปแล้วลูกป้าไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันที่บ้านนะโคตรเหี้ยแล้วลูกอินก็โคตรดีในเวลาเดียวกันเออแล้วลูกอินก็แบบนะไม่เป็นไรแล้วก็นั่งหน้าเล็กเขาก็รักแล้วก็เอานิ้วตวัดไอ้เค้กบนหน้าเด็กเตอร์มากินแล้วก็แบบจุ๊บกันแต่แบบอีลูกอินก็คือเอามือบังกล้องปิดเซกเมนต์ดีว่ะแล้วเหี้ยเด็กเลคเตอร์แม่งคือเริ่มยันจบคือนิ่งนิ่งมากอ่ะไอ้เหี้ยแล้วผมชอบกูสงสารอีเหี้ยซามูเอลชออ่ะคือแบบในใจมึงคงขำกิ้งไม่รู้เท่าไหร่แล้วอ่ะแล้วผมชอบอินดี้ตรงนึงตรงที่ว่าแบบมันไอตรงที่ไอก่อนพี่จอนจะปลอมตัวเป็นเด็กเสิร์ฟอ่ะแม่งคือเป็นดาล็อกของอินดี้ก่อนเว้ยอินดี้บอกว่าเด็กเตอร์เธอนี่เป็นคนตลกจังเลยมึงคุยอะไรกันเออมึงคุยอะไรกันมึงคุยอะไรก่อนแล้วอีอินนี่คือแบบไอ้เหี้ยตลกจริงอะค่ะมึงน่ารักจังเลยเด็กเตอร์แบบมึงขำอะไรก่อนลูกขำอะไรแล้วเด็กเตอร์นั่นคือนั่งแบบหน้าฉมึงถึงมองอะเด็กเตอร์เปิดตลกหกฉากให้มึงดูอะลูกไม่เปิดแม่งเปิดแบดบอยภาคพันธมิตรมันใครกูว่าไอ้เหี้ยเซ็กไอ้ไดอะล็อกของไอ้เหี้ยเลนตี้นี่แม่งอยู่ในหัวกูทั้งคืนแน่แล้วมันเหี้ยตรงที่แบบมันเข้ามาในหัวกูตั้งแต่ไอ้ WWE ฟ็อกแม่งแปะใน Twitter หรือ Instagram วะ Instagram ดิเออแล้วไอ้นิวมาให้ดู
ไม่เข้ามาในหัวแบบโอ๊ยตายอิมยูโนยูโนเออกูโนไอ้สัตว์และเหี้ย434นะแม่งมีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่า The Way Sitcom on Peacock Please and Thank You กูซื้อนะกูซื้อนะกูไม่อันซับเลยนะกูซื้อเลยนะคือจริงๆอ่ะกูจะบอกกันนะว่าเซกเมนต์บ้านที่จอน่ะมึงเอามาทำเป็นแบบเป็นเหมือนเอามาทำเป็นลอมมึงมาทำมึงทำลอมคอมก็ได้เว้ยลอมคอมใน WWE Network อ่ะเป็นเซกเมนต์บ้านที่จอนกับที่เด็กเตอร์อ่ะเป็นมิสแอนด์มิสซิสอ่ะเหมือนไอ้บ้านไอ้มิสอ่ะอย่างนั้นอ่ะแล้วมึงทำเป็นบ้านพี่จอนเว้ยกูว่าคนดูเยอะกว่ามิสแอนด์มิสซิสเดอะกาการ์โน The way เออมันต้อง the way สิวะ the way เออและไอ้เฮียออสต้องมานะไอ้และไอ้เฮียออสต้องกลับมาและนี่คือแบบแล้วน้าแอร์ต้องเป็นน้าแอร์ข้างที่โอ้โหข้างบ้านเออแม่งคือรับเชิญจะเป็นใครก็ได้ไงเออรับเชิญมันจะเป็นใครก็ได้ไงมันไม่ต้องอิงแบบว่าต้องเป็น NXT เท่านั้นน่ะไอ้สัตว์น้าแอร์ก็มาน้าแอร์มางี้เออแล้วแบบพี่จอนอาจจะไปเจอคนญี่ปุ่นเนี่ยโดนคนญี่ปุ่นตกคนญี่ปุ่นชื่ออิโอชิไรอย่างเงี้ยหรือแบบไปแดกไปพี่จอนจะไปยิมเข้าไปในยิมปุ๊บจะไปแข่งกับคนที่ยกเครื่องอยู่ข้างๆแล้วแพ้สู้ไม่ได้หันบางทีเป็นจอร์ซีน่าอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นได้ไอ้เฮียแล้วจอร์ซีน่าโอ้ยเฮียเฮ้ยมนุษย์ตลกไอ้เฮียซีน่านี่ก็ไม่ใช่คนดีนะไม่ใช่คนดีล่าสุดในรอนี่มึงก็ทำตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้นะแล้วอันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้อันนี้เล่าให้ฟังก่อนสำหรับคนที่ไม่รู้รอเนี่ยมันจบเซกเมนต์อะล่าสุดอะด้วยการที่แลนดี้ออตันอะคือแบบแม่งกอดไก่โบลกอดไก่โบลไอ้โบลดีใจเอ้ยแลนดี้เราเป็นทีมแล้วนี่แลนดี้แม่งรำคาญไอ้โบล RKO แม่งเลยสัตว์แต่คือพอ RKO เสร็จอะไอ้เหี้ยไอ้โบลคือตายนะแต่แลนดี้แม่งนั่งอยู่ข้างศพอะแล้วก็ขำแบบแบบเออเหี้ยมึงแม่งน่ารำคาญดีว่ะอะไรเงี้ยแต่ไอโบก็ยิ้มศพไอโบคือยิ้มแล้วรายการก็ตัดไปตรงนั้นแต่ว่าพอออฟดีแอร์จอซีน่าไม่เปิดตัวออกมาเว้ยคือจะปั้มดักแมทคือเปิดตัวออกมาไอเยี่ยโบก็พยุงตัวเองลุกขึ้นมาซีน่าแม่งก็แบบโชว์มือนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บพอชูมือเสร็จแม่งแบบเฮ้ยแลนดี้มานี่ไอโบมานี่อากอดกันกอดกันแล้วแม่งกอดกัน3คนกอดเสร็จไอ้เหี้ยแลนดี้บอกกูขวยเลยวะเนี่ยกูลงกูไปดีกว่าแล้วไอ้เหี้ยโบแม่งตามแลนดี้รอโบด้วยวิ่งตามแลนดี้ไปเสกเบ้นเหี้ยอะไรวะเนี่ยก็ไม่ทับลายกับไอ้นี่แล้วไม่ทับลายกับอารีกับมันซัวแล้วอารีกับมันซัวมันอานิกิแล้วไงเป็นอานิกิแล้วเอออานิกิเป็นอานิกิกับไอ้เป็นมันซัวคุงกับอารีซังเออมันคุงกับรีซังเออเออไอ้เหี้ยมันซัวแล้วที่เหี้ยคือเปิดตัวมาอารีแม่งชูแขนมันซัวแม่งไปกอดข้างหลังแล้วทำหน้าแบบแอะไอ้เหี้ยอารีแม่งโพสต์ลงทวิตเตอร์กูว่ากูกับมึงต้องเปลี่ยนท่าละไหวสัตว์แบบนี้ไม่ไหวแล้วหน้ามันซัวแม่งแบบอานิกิมันนึกภาพนะไอ้เหี้ยนะถ้าเกิดว่ามีเดอะเวย์เป็นซีรีส์ซิตคอมจริงนะมึงเอ้ยแล้วแต่ละคนที่มาร่วมฉากนะมึงเอาแลนดี้มายังฮาเลยสัตว์มึงเอาใครมาก็ได้อะจริงๆอ่ะเอาแบบตัวตลกตลกตลกจริงๆอ่ะเอานิวเดย์ไอ้เหี้ยโอ้ยคนเหี้ยนิวเดย์กับเอเจนี่คนเหี้ยไม่มึงคิดดูนะไปอาเคดไอ้น้องออสสมซานไปอาเคดเจอเซเวียร์วูดกับไอ้เจแม่งซัดกันอยู่ในเกมสตรีทไฟเตอร์ซัดกันอยู่ไอ้เหี้ยนี่ก็จะไปสู้กับเขาเป็นนักฝันของข้ามไปเล่นด้วยโดนเขาอัดแพ้นะอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแบบร้องไห้ไปฟ้องพี่จอนพี่จอนมาแพ้เหมือนกัน แต่พี่จอนแต่งตัวมาเต็มยศเลยนะแต่งตัวมาเป็นแบบริวเป็นเคนมาเลยนะเป็นริวแต่งเป็นริวเลยแพ้ไอ้เหี้ยดีว่ะแค่คิดก็สนุกแล้วไอ้เหี้ยว่าพี่จอนไปหลายอย่างจริงเนี่ยคือถ้ากูเป็นนิคขานนะคือไอ้ CEO WWE ตอนเนี้ยกูทำในรายการเหี้ยเนี่ยจริงเออมึงอาจจะรับเงิน2ทางก็ได้สนุกกว่ารออีกสนุกกว่ารออีกเออเฮ้ยเอาจริงนะผมจะพูดว่าก่อนหน้านี้ที่เราทำรอแล้วแม่งมีตอนนึงที่ผมแบบเปิดไอ้ Horizon Zero Dawn เล่นระหว่างทางอ่ะแบบไม่สนใจเหี้ยอะไรแล้วอ่ะ
จนกระทั่งมาแบบเราไม่จัดแล้วอ่ะเออเออมันแย่ลงเรื่อยๆขนาดนั้นอ่ะอืมบอกเหตุผลคุณผู้ฟังก่อนล่าสุดที่เราไม่จัด SmackDown เพราะว่าผมเหมือนตอนนั้นผมยุ่งมั้งผมติดคุยงานมั้งเออประมาณไม่ได้งานด่วนแต่รอเนี่ยคือจงใจไม่อัดเพราะแม่งเหี้ยเกินเอาง่ายๆว่าตอนผมสอนหนังสือเสร็จกลางวันใช่ไหมผมกำลังจะเปิดรอดูผมไอ้นิวบอกนิวรอกูต้องดูไหมไอ้นิวเอาผลมาให้ดูเป็นอย่างเงี้ยพี่ผมแบบกดปิดคอมอ่ะกูได้ไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์จริงคือผมสอนหนังสือมา6ชั่วโมงผมไม่อยากดูเหี้ยอะไรแบบนั้นคือรายการเหี้ยมากจริงเราก็เลยแบบหวังว่าเอ็กทีจะดีได้เอ็กทีก็โอเคอ่ะต่อเอ็กทีก่อนไอ้เหี้ยนี่คือเซกเมนต์ที่2นะเนี่ยนี่เสียงเพลงที่2แล้วเราคุยกันยาวๆเลยนะฮะต่อมานะครับอิลยาดรากูนอฟมาแล้วครับมาแล้วฮะจาก UK นะฮะครับผมไอ้รัสเซียที่สำเนียงอเมริกันมันเป็นรัสเซียแท้นะแต่สำเนียงไม่ใช่กรมแรดเลยคือแบบเป็นอเมริกันจ๋าเลยแบบโหสำเนียงมึงไอ้กันนะก็มาพูดบอกว่าเนี่ยทุกคนก็คงอยากเห็นอิลยาดากูนอฟกับวอลเทอร์เชื่อผมเถอะอิลยาดากูนอฟก็อยากเห็นเหมือนกันแล้วก็พร้อมแล้วที่จะเจอกับวอลเทอร์แล้วก็เอาแชมป์ NXT UK มาเป็นของตัวเองสักทีแล้วมันจะเกิดขึ้นใน NXT ครั้งที่36ด้วยก็ยังพูดไม่ทันจบนะครับพี่โดนนี่ก็อังกฤษแท้และสำเนียงก็อังกฤษอันนี้อังกฤษเลยพี่โดนออกมานะครับพี่โดนบอกว่ามึงมันบ้าเหรอมึงอยู่ๆมึงนึกว่ามึงจะเดินออกมาแล้วมึงจะพูดอะไรอย่างงี้ก็ได้เหรอมึงพูดอย่างงี้ให้เกียรติกูหน่อยนะเพราะกูคือคนที่แบก NXT UK บนหลังอยู่นานมากกูเป็นคนทำให้ NXT UK มันมีชื่อเสียงจนถึงตอนนี้อิลยาดากูนอฟแม่งสวนก็ดีพี่คือพี่เคยแบกไว้มันก็ดีแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่ผมกำลังจะทำหลังจากเนี้ยคือพี่จะมีโอกาสทำได้ป่ะถ้าที่ผมจำได้คือพี่ทำไม่ได้นี่1คือพี่ก็โดนวอเตอร์กระทืบยับเลย2คือพี่ก็ไม่เคยชนะวอเตอร์ด้วยแต่ผมจะชนะวอเตอร์ให้พี่ดูหรือถ้าพี่คิดว่าผมยังเก่าไม่พอพี่เจอผมคืนนี้เลยเวล่ะพี่ดอนแม่งแบบได้ไอ้สัตว์ได้ดิไอ้สัตว์รู้ว่ากูจะสอนให้มึงรู้ว่า Baddest Man of NXT แม่งเป็นยังไงพี่ดันถ้ามึงจบตรงนี้จบตรงนี้นะมึงไปเจอโจนะทำครับแต่วันนี้โจไม่ออกเนาะไม่มาก็แต่ว่าวันนี้ก็คือมีคู่เอกแล้วก็เป็นอิลยาดากูนอฟเจอพีทดันนะฮะอ่ะต่อมานะครับลาไนเอาชนะอังเดรเชสไปได้แบบสควอชแมตช์จบแมตช์นะฮะนาเทสจบแมตช์นะนาเทสออกมานาเทสบอกว่าไอ้เท่งมึงกูบอกมึงหลายทีแล้วว่ามึงไม่ควรเป็นบัตเลอร์มึงมันแชมเปี้ยนชิพแมทเทียลมึงเป็นแชมป์ได้ถ้าไอ้บักหาลาไนเนี่ยมันเอาเข็มขัดแชมป์มันเป็นเดิมพันอีกสักรอบนะน้าเชื่อว่าเองเอาชนะมันได้ในระหว่างนั้นไอ้เฮียลานายก็บอกนัทเทสหยุดมึงหยุดเอาอย่างนี้โอเวอร์โซนะแอเข้าสิงร่างเหรอโอเวอร์โซนะแอเอาอย่างนี้นะตอนเนี้ยมันจะเป็นเบ้ผมแล้วมันก็จะเป็นเบ้ผมต่อไปด้วยแต่ในเทคโอเวอร์ผมเจอเข็มขัดเส้นนี้เป็นเดิมพันอีกทีก็ได้ทั้งที่ผมชนะแม่งมา2ขุมผมไม่ต้องพิสูจน์ที่อะไรแล้วแต่ผมจะทำอีกก็ได้แต่มีสติปูเลชั่นถ้ามันชนะมันเลิกเป็นเบสผมมันเอาแชมป์ไปแต่ถ้ามันแพ้ผมอีกมันก็ได้เลิกเป็นเบสเหมือนกันไอพี่เท่งบอกฮะแต่แม่งหามาทางนาเทสน้าต้องมาเป็นเบสผมแทนมันไอนาเทสแม่งบอกเฮ้ยไอหนูน้าเนี่ยมันนักพนันอยู่แล้วแล้วจะบอกให้นะพนันยังไงน้าก็ไม่แพ้เดี๋ยวคนนางเงินเยอะเอาไปว่าน้ารับคำท้าโอ้โหไอ้เหี้ยพี่เท่งแม่งบอกความกดดันอยู่ที่กูแล้วเฮ้ย แต่ยังไงพี่เท่งก็ชนะว่ะชนะแหละชนะแหละแต่ต้องดูว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงใช่คือถ้าเกิดพี่เท่งมันถือแชมป์มิลเลนดอลลาร์แล้วแม่งยังใช้กิมมิกสารล้อถูหัวอย่างวัวจะตลกดีอ่ะก็ตลกดีไปอวดตังค์ที่บ้านพี่จอนไปจ้างแชทบอยคอมมินมาถูบ้าน
แล้วไม่ต้องให้ออกมาออกทีวีเยอะนะออกเป็นคาเมโอไอ้สัตว์อยู่หลังฉากออกเป็นคาเมโอไม่แต่งตัวเป็นบ้านอยู่แต่งตัวเป็นเมดผู้หญิงอ่ะถูกบ้านโอ้โหแล้วหัวเหม่งโอ้ตาย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 ลูกเอ้ยโอ้โหลนวูบกูหมดเลยลนวูบจากลิงก์ว่าออนเดอร์กูไปต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นแมตช์จิจิโรลินนะฮะเอาชนะอามารีมิลเลอร์ไปได้นะครับด้วยท่าผมชอบท่านี้ว่ะเป็นคล้ายๆแอปเดอร์นอสสเตจแล้วก็ทิ้งตัวไปข้างหลังอ่ะแล้วก็เป็นโลกดก็เป็นสร้างมิติใหม่แก่การรวบกดเย้แต่แม่งท่าแม่งล้มตึงดีอ่ะตุ้มก่อนมาปั้มเขาก็มีเซกเมนต์ของเขาอ่ะนิดๆหน่อยๆคือบอกตรงอันนี้ผมย้อนแล้วแมนที่ผมไปเยี่ยวแบบ literally ไปเยี่ยวอ่ะกูลุกจากจอไปฉี่จริงๆอ่ะแล้วพอฉี่เสร็จคือแมนนี้จบแล้วอ่ะแม่งแป๊บเดียวจริงๆอ่ะแล้วกูก็ไม่ย้อนดูด้วยนะกูไม่ย้อนดูด้วยโทษนะไม่ย้อนดูด้วยอ่ะความไม่ย้อนด้วยไปต่อเลยความนี้นะฮะครับอืมอ่ะเซกเมนต์ต่อมานะฮะต่อมานะครับอันนี้พี่เป็นเซกเมนต์ที่พี่ต้นบอกว่าค่อนข้างแบบจืดๆแบบเฟ้อแน่นๆมันตึงๆอ่ะนะฮะคือวินเดฟเรเกลนะครับออกมาก็คือมีการให้ดัมโคอดัมโคกับคายโอไรลี่มาเผชิญหน้ากันนะฮะมันเป็นรอบที่3เขาบอกว่าจะเป็นรอบสุดท้ายเขาเรียกว่าเป็น undisputed ละครั้งสุดท้ายเพราะว่ามันจะไม่มีครั้งต่อไปแล้วคือไม่มีครั้งต่อไปเนี่ยกูสะดุ้งเลยไม่ใครก็ใครอ่ะใช่นะฮะคายโอไรลี่ออกแน่นอนนะเฮียอดัมโคขึ้นสแมกดาวน์อะไรอย่างงี้ขึ้นไปอยู่กับไอลูชาเฮาปาร์ตี้เฮ้ยไปลูกน้องเจเนอเรลซีอีกทีนึงอ๋อไปลูกน้องเจเนอเรลซีอีกทีนะโอเคอ่ะเขาก็เจอกันนะคะเขาบอกว่าแมตช์เนี้ย จะเป็น2 out of 3 4 match โดยที่จะให้ทั้ง2คนเนี่ยตั้ง stipulation กันขึ้นมาเองแล้วถ้าเกิดว่ายังตัดสินกันไม่ได้ stipulation สุดท้ายเนี่ยคุณลีโก้จะตั้งให้ก็อดัมโคก็พูดยั่วยุนะครับไคลออรี่ต่างๆนานาจนไคลออรี่บอกว่าโอเคถ้าจะให้เลือกแมตช์แรกเนี่ยคือการที่กูแพ้มึงในเกมเมกันแบทเนี่ยมันยังกัดกินอยู่ในหัวใจกูอยู่แล้วกูแพ้มึงในแมตช์ที่แบบเป็นแมตช์ธรรมดาด้วยเพราะฉะนั้นฟอลแรกอ่ะกูขอแก้ตัวขอเป็นแมตช์ธรรมดาอีกทีซึ่งแบบคนดูโหเลยอ่ะคือแบบมึงขอสแตนดาร์ดแมตช์เนี่ยนะอะไรก็แล้วอดัมโคแม่งกูว่าแล้วมึงแม่งเป็นคนแบบนี้มึงแม่งยึดติดไงมึงแพ้กูในแมตช์นี้มึงก็เลยยึดติดไงกูแพ้มึงอ่ะจริงๆได้กูแพ้มึงอ่ะมันเป็นแมตช์ไม่เป็นทางการนะเพราะไม่เป็นอันแซงชั่นแมตช์จริงๆแมตช์นั้นน่ะไม่นับอ่ะไอ้เหี้ยโคมึงเพิ่งด่าไอ้เหี้ยนี่ว่ายึดติด มึงไม่ยึดติดเลย แล้วถ้างั้นกูจะขอเจอมึงทีในแบบสตรีทไฟท์เท่านั้นไอ้เหี้ยมึงยึดติดแล้วล่ะโคนะก็ยังไม่ทันคุยถึงแมตช์ที่3ซัดกันก่อน2คนนะตีตุบตับตุบตับตุบตับคุณเลเกนบอกไอ้เหี้ยแยกกูนึกแล้วมึงสองคนแม่งต้องงัดกันมึงต้องกัดกันกูถึงเอา security มาขนาดนี้ถ้าพวกมึงเลือกกันไม่ถูกกูจะเลือกให้แมตช์ที่3เนี่ยถ้าเกิดมันต้องไปถึงแมตช์ที่3นะเจอกันในกงแค่นั้นแหละกงหมาตอนแรกกูตกใจคุณเรียกกันบอกเอาพิ้งกับ stipulation war games ก็บอกไม่ใช่นะไม่ใช่อย่าสิไม่ใช่โธ่อะไรวะ war game 1ต่อ1อะไรวะเนี่ยคือแบบไอ้นักมวยปั้มข้างหลังคือแบบอ้าวแล้วยังไงอะแล้วกูต้องไปปั้มด้วยไหมกูหรือมึงหรือกูก็อ่ะสุดท้ายก็เป็น3 3 Station of Hell นะครับก็มีแมตช์สแตนดาร์ด1แมตช์ถูกเลยอะไรวะแมตช์2แมตช์2มาเป็น Street Fight แล้วก็แมตช์สุดท้ายเป็น Steel Cage ไม่แต่คือก็น่าจะถึง Steel Cage แหละเออก็แหมก็ให้ผมเดานะไคลออรี่ชนะแบบสแตนดาร์ดอาดัมโคชนะแบบสตรีทไฟท์คือต่างคนต่างแก้ปมด้อยตัวเองได้และพอมาในสตีลเคสเนี่ยก็เป็นอาดัมโคชนะไปเอ๊ะอาดัมโคอาจจะแพ้แล้วก็ขึ้นสแมกดาวน์พอวินอยากให้ขึ้นเหลือเกินแต่วินพูดอยู่นะ
กูไม่ต้องการนักมวยปล้ำในวัย30แล้วต้องเป็นตัวใหญ่เท่านั้นกูไม่เอาตัวเล็กๆแต่อดัมโคสัญญาจะหมดวินบอกอยู่ต่อจะโคอยู่ให้ป๋าหน่อยอยู่ต่อเลยได้ไหมเอออยู่ต่อเลยได้ไหมเดี๋ยวป๋าแลกวิญญาณกับคีดลีป๋าแซกิฟายคีดลีให้หนูอยู่ต่ออ่าใช่นะฮะบูชยันมอนสเตอร์ชื่อคีดลี1ตัวครับเพื่อซัมมอนอดัมโคแบบพิเศษลงมาที่สแมคดาวมาตีกับฟินอีกรอบโอ้ฟินโอ้โหเสียงเฮ้อมึงนี่แบบหมดอะไรตายอยากจริงอ่ะฟินบอกมึงอีกแล้วฟินบอกไอ้เหี้ยกูขึ้นมากูกะจะเจอโรมันอ่ะแล้วก็ไม่ได้เจอแล้วก็เป็นแซดบอยคราวนี้มึงอีกแล้วก็ผมคิดว่าจืดเพราะว่ามันควรจะจบได้แล้วฟิวเฮียเนี่ยอดัมโคควรไปทำอย่างอื่นแต่คือพี่ลองคิดสติบิลเลชั่นที่มันเหมาะมากกว่านี้เหมาะกว่านี้เหรอเออก็คิดว่าควรจะเลือกอะไรที่ตัวเองถนัดอ่ะอย่างคายเรลลี่อ่ะคายเรลลี่อ่ะมึงเอาสมิชันแดดไปเลยมึงมียูกอ่ะใช่ใช่ใช่เออมึงเอาไอควิดไปเลยก็ได้แล้วเฮียไอดัมโคนี่คือแบบเฮียเป็นหมาเลยโดนล็อกขาทีเดียวเออเองเลยอ่ะแล้วของอดัมโคก็อาจจะเป็นแบบอะไรอ่ะHell in the Cell เหรอไม่ได้ Hell in the Cell เป็นของค่ายบนเขาอาจจะเป็นแบบก็ของอดัมโคก็อาจจะเป็นสตรีทไฟท์นี่แหละแล้วก็ไอ้แมตช์สุดท้ายอ่ะจริงๆมันก็ควรจะเป็นลาสต์แมนสแตนดิ้งไหมเออแต่มันก็จะไปซ้ำๆกับของพี่จอนปะใช่แต่ไงก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นแล้วครับเป็นแมตช์แบบนี้ก็ช่างแม่งนะก็ช่างแม่งนะฮะครับแล้วก็มีโปรโมของเชลลินคอร์สมาโปรโมทจะเจอกับโจนอร์มอลแมตช์เนี่ยอดัมโคไม่ใช้อาวุธและคายชนะฟาวคายชนะฟาวแล้วก็ใช้อาวุธไปเรื่อยเลยแล้วก็ชนะสตรีทไฟท์แบบง่ายๆใช่อย่างนั้นก็ได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันก็ซ้ำกับพี่จอนี่ไงนั่นแหละมึงจะรีรันอีกแล้วเหรอรีรันโอ้ยเอ็นเอ็กทีมึงติดเชื้อรออ่ะ เซกเมนต์แคทนคอร์สอ่ะแคทนคอร์สทิกท็อกเจอกันโจน้องคอร์สเทคโอเวอร์36เจอแน่มึงจะเวลามึงบ่นแล้วทิกท็อกน้องคอร์สเพิ่งชนะเจฟฮาร์ดี้ไปได้ในรอดีใจจุงดีใจจังเลยครับเดี๋ยวปิด NXT เลี้ยงเลยเนี่ยหมายถึงปิดค่ายเนี่ยแหละปิดค่ายเลยเออปิดรายการเออใช่ก็นะครับชนะเจ้าของบทเพลงเบิร์ดคัมซิวัลไปได้ No More Words นะฮะเบิร์ดคัมซิวัลครับต่อมานะครับออดิซี่โจนส์นะครับเอาชนะทรีแบ็กสเตอร์ไปได้ก็คือเข้าไปรอชิงแล้วสุดท้ายในเบรกเอาท์ทัวร์นาเมนต์นะครับครับผมต่อมาหลังจากเบรกเอาท์ทัวร์นาเมนต์นี่เขาบอกว่าชนะเนี่ยมึงแชร์มึงเหมือนได้กระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์เนี่ยนะไปท้าชิงแชมป์ค่ายไหนก็ได้นะโอ้เออก็เลยจะไปชิงแชมป์ US กับเชมัสแน่นอนไปทำเหี้ยอะไรล่ะลูกไปตบลุงทองอ๋อไปตบลุงทองเพราะลุงทองชนะแน่นอนสรุปแล้วลุงทองชนะอันซับเหยียดเลิกทำรายการไปดูแดไม้ดีกว่าหวยเลยนะฮะอ่ะหลังฉากนะฮะมีการประกาศนะ2แมตช์ในอาทิตย์หน้านะครับของ Vince McMahon นะครับคุชิดะจะเจอกับ Roderick Strong นะครับชิงแชมป์ Cruiserweight นะครับแล้วก็ป้องกันแชมป์ NXT Tag Team นะครับ MSK เจอกับ Imperium แต่กูชอบเซกเมนต์ของแชมป้ากับดันทีมากเลยคือมันพูดว่าอ่ะการที่จะอัดใครสักคนมีการต่อสู้ใครสักคนเนี่ยมันต้องมีความเด็ดขาดมันต้องมีความโหดมันต้องมีความพร้อมนะซึ่งถามว่าแก๊งพีทดันกับออนนี่เราแค่เนี่ยมันพร้อมไหมก็คงพร้อมแหละพร้อมแม่งเอาลิทฮอนแลนด์กลับมาลิทฮอนแลนด์เป็นแฟกเตอร์ที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างตกใจเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าลิทฮอนแลนด์เนี่ยเป็นนักเวทมนตรีตัวใหญ่นะ
ขาอันตรายเขาดุดันแต่เขาไม่ใช่ทิโมธีแทชเชอร์และเขาไม่ใช่โทมัสโซแชมป้าเพราะฉะนั้นแมตช์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมขอเสนอให้เป็นทอมมาโซด้วยความเคารพลิชฮอลแลนด์เจอทิโมธีแทชเชอร์ไอ้ทอมัสโซแชมป้าแบบได้เจอแทชเชอร์แล้วก็อาจารย์ทีก็บอกว่า class dismiss ไอ้ class dismissionเริ่มการเรียนการสอนได้ไอ้เหี้ยพอพูดเสร็จปุ๊บแชมป้าแม่งลุกโครมแล้วเหมือนตูดแม่งมีจรวดอยู่อ่ะคือเก้าอี้นี่กระเด็นหายไปเลยจะตูดโชงชางเพ่งโค้งไปแล้วเหี้ยอาจารย์ทีแม่งนั่งอยู่เย้ยิ้มกูชอบใจเลยอ่ะคือก่อนหน้าที่เราจะไม่ได้อัดรอเนี่ยมันมีอยู่ครั้งนึงที่ผมพูดว่าเฮียเอ็นเอ็กซ์ทีแม่งมีแต่คนเบียวอ่ะจริงก็เบียวจริงกูถามว่ามีใครปกติบ้างไอ้ใครเฮียเนี่ยไอ้แมตที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี่ก็เบียวทั้งรายการไอ้เบียวทั้งแมตนะฮะโบอาเอาชนะเด็กมาวอลิกไปได้นะครับด้วยความช่วยเหลือของเมย์หญิงนะฮะเมย์หญิงพ่นควันใส่หน้าเออนะฮะมันคือแป้งนะฮะมันคือแป้งและกรรมการก็เห็นนะก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่ว่าอะไรน่าจะเป็นกรรมการจากเมืองไทยนะฮะแล้วก็โบอาก็ใช้โบอาชนะไปได้ลาวเฮาคิกนะฮะครับด้วยหน้าจืดๆของเขาเด็กๆกูก็แพ้ไปตามภาษาไม่มีเพื่อนแล้วนี่ไม่มีละอ่ะเสียใจอ่ะเพลงเปิดแม่งเลยไม่ได้ใช้เลยเออเสียดายนะฮะอ่ะไปเซกเมนต์ไปแมตช์สุดท้ายเลยนะฮะพีทโดนเจอกับอิลยาดากูนอฟเฮ้ยมันแม่งซัดกันเหมือนมันโกรธกันมา20ปีแล้วอ่ะตะลุมตุ๊บตับแต่คือขอรวบแล้วตัดความเลยแล้วกันนะครับช่วงสุดท้ายเนี่ยคืออิลยาเนี่ยมันเตรียมใช้ท่าไม่ตายแล้วเป็นอะไรนะตอปิโดมอสโกเตรียมใช้ตอร์ปิโดมอสโกแล้วเป็นวอลเตอร์เดินออกมาพอวอลเตอร์เดินมาปั๊บเอาชิปหายอิลยาก็แบบถีบพีทดันล่วงไปแล้วบอกมาดิมึงมาแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่กูเห็นอิลยาแม่งพูดภาษารัสเซียแล้ววอลเตอร์แม่งอยู่ข้างล่างแม่งก็พึมพำเป็นภาษาเยอรมันว่ามึงคุยรู้เรื่องไว้สัตว์มึงเบียวสักพักหนึ่งนะฮะมีการรอบทำร้ายจากข้างหลังนะครับพีทดอนจะจับอิลยาใส่บิเทอร์เอ็นไอ้เหี้ยแม่งแก้ได้เสร็จปุ๊บอิลยาแม่งเตะพิดันล่วงมั้งแล้วแม่งวิ่งไปตั้งหลักที่เสากำลังจะใส่ตอร์ปิโดมอสโกมันเป็นไอเนี้ยรันนิ่งแล้วก็แบบรันนิ่งยูโรเปียนเอเวอร์คัทไอ้เหี้ยท่าสวยมากสวยแต่ไอสัตว์มันแต่แม่ต้องบอกกับว่าเซซาโร่บอกกูใช้ได้แล้วใช่เซซาโร่บอกกูไม่ได้ใช้เป็นอันติด้วยกูใช้เป็นท่าธรรมดาอ่ะก็เตรียมใช้มอสโกไอ้ตอปิโดมอสโกนะฮะแต่เจอศอกสวนแล้วก็โดนบิเทอร์เอ็นไปเรียบร้อยก็ พอจบแมตช์นะครับวอเตอร์แม่งขึ้นเวทีมามองหน้าพีทดันมันก็แบบโอเคกูไปก็ได้พีทดันก็ลงไปวอเตอร์แม่งถกแขนเสื้อจะอัดอิลยาดากูนอฟแม่งอยู่ๆสวนขึ้นมาด้วยตอปิโดมอสโกเลยปักวอเตอร์แม่งตกเวทีวอเตอร์ตกเวทีตายแล้วอิลยาก็หยิบแชมป์ NXT UK ขึ้นมาถือแล้วก็จบรายการไปแบบนั้นนี่คือเนี่ยมันคือความหวังอ่ะมันคือความหวังโดยที่จบวันนี้ไม่มีที่เราคิดไว้อ่ะวันนี้ไม่มีเข็มขัด NXT มาเลยนะไม่มีแต่มี UK ไงซึ่งก็ถือว่าดีแล้วผมเห็นชัยชนะของอิลยาดากูนอฟในหัวแม่งจะต้องเป็นฮิวส์ป๊อปแน่ๆอยู่แล้ว ล้มยักษ์ได้ก็วอลเตอร์เขาก็ถือมานานมากแล้วจริงๆแหละนานมากแล้วแล้วคือยิ่งมาช่วงแบบแพนเดมิกเนี้ยมันก็เลยยากที่จะแบบว่าเจอคนหน้าใหม่ๆใช่แต่ถามว่าหลังจากนี้ UK จะเป็นไงต่อไปด้วยความที่แชมป์มันกลายเป็นคนตัวไม่ใหญ่แล้วอะ
มันก็จะมีโอกาสในการท้าชิงของพวกแบบไทเลอร์เบสอะไรพวกนี้ได้เยอะขึ้นแล้วดูสูสีขึ้นอะไรเงี้ยเออแล้วพี่คิดไหมว่าแบบวีคหน้าเอ็มเคไม่จะเสียแชมป์ให้อิมพีเรียมอันนี้ไม่รู้แต่แค่แปลกใจว่าทำไมวอเตอร์ออกมาคนเดียวไม่มีอิมพีเรียมมาด้วยอืมใช่แต่ก็อีกอะเพราะว่าอาจจะไม่ได้อยู่ที่รายการมั้งเพราะว่าโจก็ไม่มาไอ้น้องออสก็หายไปไอ้ใครอะ MSK ก็ไม่ได้มาแค่วิดีโออืมอะไรเงี้ยก็หลายๆคนที่ไม่อยู่เราลืมพูดถึงไปอย่างหนึ่งฮิตโรอ๋อเออฮิตโรเสร็จเป็นฮิตโรเท่ดีฮิตโรเขาอยู่ใน ในตู้คอนเทนเนอร์ดูรู้เลยเป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็มีไอ้ถังจุดไฟแบบนิวยอร์กอะที่ไว้กันหนาวอะอยู่แล้วอชันตีเขาโมโหเหี้ยอะไรก็ไม่รู้หัวร้อนดีดเอาตีนดีดอะไรข้างหลังตัวเองไม่รู้แบบปังดีดถังเออโค้งเอ้ยเลกันโดมึงลั่นปากไว้มากเลยนะลั่นปากเยอะเงี้ยระวังปากจะคือมันพูดแบบแนวแลบๆอะไรกูก็ไม่ใช่แนวนั้นและพวกข้างหลังแม่งก็ลูกคู่จังเลยไอ้ทอมตนลงทนละบอกมันเลยเพื่อนบอกมันเลยเพื่อนอะไรเงี้ยก็ประเด็นอยู่ที่ว่ามึงดูถูกพวกกูมึงคิดว่าพวกกูแบบเป็นชาวแรปแล้วแบบมึงจะดูถูกพวกกูยังไงก็ได้มึงดูถูกแบบนี้งั้นกูก็ดูถูกมึงบ้างแล้วแม่งก็หยิบหน้ากากลูชาลิเบร์มาหนึ่งหน้ากากมึงบอกว่าถ้ากูจะทำลายความเชื่อของพวกมึงแล้วกูจะดูถูกสิ่งที่พวกมึงนับถือกันน่ะมันก็คงแฟร์ถูกปะแล้วแม่งก็โยนหน้ากากลูชาลิเบร์ลงไปในถังไฟแล้วเผาทิ้งแล้วบอกมึงเจอกูแน่แต่พออย่างนี้เสร็จคนดูแม่งโหว่ะนะฮะปรากฏว่าเฮียเพนทากอนนะฮะจูเนียนะฮะเลฟินิกกับเลฟินิกเลมิเทริโอนะฮะนาเดนะฮะซูเปอร์ดากอนออกมาลุมกระทืบไอสัตว์ทำหน้ากากพวกกูได้ไงเฮียจันโต้บอกโอเคไปกูให้พี่เลยอย่างนี้ไอ้เซธโรลลินกับแลนดี้ออตตันนี่ไม่ตายเลยเหรอฉีกหน้ากากทิ้งเลยนะ นายแอร์นี่เขาเอาตาเลนหลุดออกมาจากเบ้าเลยนะไม่เห็นมีใครโกรธอะไรเลยแต่นายแอร์อ้วกเลยนะตอนนั้นนายแอร์อ้วกผมดูแล้วแบบ อะไรวะ มึงทำเขาแล้วมึงอ้วกเองเหี้ยอะไรนายแอร์อะไรของมึงอุลตาป้อมปอมตอนนั้นนาแอเขายังไม่เป็นนาแอเลยนะเออเขายังเป็นแบบมิไซอาอยู่เลยยังเป็นองค์พ่ออยู่เออตอนนี้เป็นนาแอกูชอบที่กูตั้งชื่อไอ้เซนว่านาแอมากเลยมันได้มากเลยมันได้มันแบบแอยาแอแล้วมันมาตอนเจอเซซาโร่แล้วแบบยาเวียงอะคือไอ้คำว่าแอะของมันเนี่ยมันมาจากคำว่าเฮ่ของเซนโรลินเว้ยแล้วแม่งเฮ่สั้นอ่ะแล้วเสียงมันสูงนี่ก็ว่าแม่งแอะเอ้ไอเออแอะไม่กลายเป็นนาแอะนาแอะกับน้องออสไม่ได้นะกลับมาเจอกันไม่ได้เลยนะมึงแล้วมันไปฟีเจอริ่งอ่ะคือบ้านนาแอะที่อยู่ข้างๆกับป้าเบกกี้หัวส้มนะอยู่ข้างๆบ้านพี่จอนแคนดิสเดินไปเบกกี้วันนี้มากินข้าวบ้านเขาเปล่าเสือกกูจะวิมเอ้กูจะเข้ายิมขอโทษแฟงกี้โมนี่ขับรถมานะฮะเสียงดังไงเบกกี้หงอไปกระทืบลูกจะนอนไอ้สัตว์สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับเบกกี้ตอนนี้แม่งเป็นยอดมนุษย์ไปแล้วกล้ามใหญ่จะเท่าเซนไรอีคือเหมือนกับเบกกี้แกอยู่บ้านแกเลี้ยงลูกแล้วว่างอ่ะแล้วแกก็แบบเวทอยู่บ้านเนี่ยจนเห็นเบกกี้เลยยิ่งโดน่ากลัวเท่นะหุ่นเท่ที่ผายน่ากลัวและนี่นะลีนสัตว์อ่ะลีนละมัสคิวล่าพอพูดถึงผู้หญิงในรอนะตอนนี้ชาร์ลอตนะเหมือนแบบก็รับบทไปปกติแต่คือแบบเหมือนนางแบบพยายามแบบห้าวตีนกับหลังฉากอ่ะชาร์ลอตปล่อยจอยแล้วเออปล่อยจอยอ่ะเออคือแบบก็ไปชาร์ลอตปล่อยจอยแล้วเหมือนตอนมานี่เดอะแบงก์อ่ะนางชูนิ้วกลางใส่คนดูอ่ะเออแล้วไอ้เนี้ยเน็ตเวิร์กต้องตัดออกอ่ะเออปล่อยจอยแล้วแล้วนาเดก็บอกว่าอากระผมตอนนี้มีก็ยายจะให้ครอบครัวทั้งหมดย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยกันพ่อตาผมเมียผม
มากันให้หมดลิกแฟก็แบบได้ลูกรอแป๊บสัญญาไม่ติดสัญญาเลยดิใช่ไหมใช่แล้วก็ของของชาร์ลอตเนี่ยเดี๋ยวๆคนๆนะไอ้โอ้โหถ้าลิกแฟไปโอ้โหWCWเน้นๆเลยเน้นๆเลยโอ้ฟอร์มแม่นครบอ่ะกูบอกเลยมึงขาดอันติเมทพอลีเออร์กับไอ้กับแลนดี้ซาเวดอ่ะแล้วก็คิดเป็นวาพอตายหาหมดแล้วไม่มึงคิดดูนะลิกแฟอยู่อาร์นแอนเดอร์สันอยู่ดีนบาเลงโก้ก็อยู่นะฮันลี่แบงชาร์ดก็อยู่เออฮันลี่แบงชาร์ดก็อยู่นี่โฟร์ฮอตแมนเลยนะไอ้เหี้ยไปถึงปุ๊บแม่งเพลงเปิดอ่ะเป็นมาร์กกรอ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 กมาหูขนลุกหูขนลุกเลยแล้วสี่คนที่เดินมาเอ้ยกูโฟร์ฮอตแมนเว้ยแต่กูไม่ได้มาแค่โฟร์ฮอตแมนยุคกูพายุคใหม่มาด้วยยัตโตเป็นใครเดียเป็นอันดาเด้ไม่เออกูคิดว่าคนหนึ่งในนั้นอะที่เก็บที่มันได้นะคือแฮงแมนอดัมเพจแฮงแมนอดัมเพจได้แน่ๆคนนึงเพราะตอนนี้เขาอยู่เดียวเขาเหมือนไปงงแงงอะไรกับดาร์กออเดอร์ไปงงแงงอะไรกับดาร์กออเดอร์แต่สุดท้ายก็คือแบบกูขออยู่เดียวแล้วกันอะไรเงี้ยเออก็แฮงแมนอดัมเพจได้แล้วคนหนึ่งแน่ๆเว้ยพอแม่งขี่มาแล้วก็แบบเดี๋ยวไปหาเพื่อนอีกสัก3คนอ่ะกูว่าโอ้โหแล้วถ้ามันทำโฟร์ฮอตแมนใหม่มานะแล้วมีไอ้พวกรุ่นเก่าเป็นโค้ดอ่ะนึกออกปะวินแม็กแมนหัวใจวายตายหาให้สิ่งนี้อ่าจะวิวอีดีขึ้นเลยนะ โอ้โหคิดลีเป็นแชมป์โลกเลยนะเฮ้ยคิดลีออกไปแล้วตอนนั้นอ่ะจะทิปเดนเซนกลับมาโอ้โหขอบคุณกลับมาดิมาดิเหมือนโจอ่ะพอตาปล่อยไอ้เหี้ยที่ไม่ได้บอกมึงกลับมาที่ก่อนมึงไปไหนมึงกลับมาเดี๋ยวนี้แล้วได้เป็นแชมป์เอ็นเอ็กซ์ทีเลยนะเพราะว่าเคนเดนคอยจะขึ้นไปรับชะตากรรมแทนทั้งหมดนุ๊ตัวเอ้ยขึ้นไปแพ้เจฟฮาร์ดีทั้งหมดสวยชิบหายเบิร์ดคำซิว่าเลยสัตว์เอ้ยกูปิดรายการเถอะเหี้ยนะฮะความเป็นไปได้ของ AE ดับนี่มีมากมายนะครับพวกเราครับความเป็นไปได้ของ WE คือ0พวกเราพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจถ้าคุณพร้อมฉันก็พร้อมไปด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเราต้องรอว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเราจะโพสต์สิ่งเป็นทางการว่า SCWV is all elite ครับผมนะฮะแต่กูยังดูบ้างไม่จอยเดี๋ยวไปเดี๋ยววันสิวัมทำอาร์ตเวิร์คให้ แต่กูยังดูบ้างที่จออยู่นะอ๋อเหรอเออได้อันนี้คือแบบข้อยกเว้นแน่ๆข้อยกเว้นนะเออไอ้เหี้ยกูต้องดูบ้านพี่จอนนี่มันโออิลิสันเจิ้นดีกว่าไอ้สัสเอ้าเหี้ยมันสนุกอ่ะไอ้เหี้ยบ้านพี่จอนเนี่ยสิวำไปโผล่บ้านพี่จอนอย่าโบว์พาเลยไม่ได้โว้ยไม่ได้เหรอไม่ได้ไปอยู่กับมันซัวไปเรียกอาลีอันนี้กี้แล้วมึงคิดสภาพดิข้างหนึ่งเป็นมันสัวข้างหนึ่งเป็นสิวัมอันนี้กี้อ๋อไอ้ที่เปิดตัวปุ๊บอ๋อต้องเปลี่ยนเพลงเปิดใช่ไหมต้องเปลี่ยนวิธีเปิดตัวใช่ไหมไอ้ที่มันสัวข้างมันสัวข้างสิวัมข้างไอ้เหี้ยใครแท็กสิวัมดีกูอยากเอารูปที่แบบไอ้เหี้ยอาลีแม่งโพสใน Twitter วันเนี้ยแล้วไปแท็กสิวัมไอ้วันนั้นที่ผมเปิดห้องวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อ่ะมาใช่ไหมสิวัมเออสิวัมมาเฉยเลยแย่มาคุยเรื่องไปดูตอนนี้อยู่เหมือนกันอยู่ป่าววะไม่อยู่ไม่อยู่นะแค่อยู่วันดีมันซวยนะฝากช่องไอ้นิวนะฮะ SCWP ในเครือของเจริญกระจายเสียงนะครับพิมพ์ที่ช่องค้นหาเป็นภาษาไทยทั้งใน Facebook Twitter แล้วก็ YouTube นะครับก็จะมีทั้งเพจ account แล้วก็ channel ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามฝากเข้ามาฟังกันในกับ Clubhouse นะครับก็ไม่บอกวันแล้วไอ้เหี้ยกูเดี๋ยวกูเปลี่ยนเป็นออลีอีลีและสับเป็นออลีอีลีนะฮะไอ้เหี้ยครับนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะได้เจอกันใน WE ผมพูดจริงนะอันนี้ผมพูดจริงเลยวันสุดท้ายที่เราได้เจอกันอาจจะเป็น NXT Takeover ครั้งที่36เพราะมันหลัง Summer Slam วันนึงมันหลัง Summer Slam วันนึงนะฮะก็ต้องมาลุ้นกันว่าSummer Slam จะทำให้เรามีความหวังต่อไปได้หรือไม่แบบอยู่ๆคีธลีแม่งมาจากไหนไม่รู้มากระทืบโกเบิร์กเงี้ยปกมือดิเหี้ยรออะไรรอเหี้ยอะไรล่ะเออปกมือ
เราเกลียดลุงทองอ่ะก็เกลียดแหละเออก็เกลียดแหละไปนะไปดีกว่ากูจะไปอาบน้ำกูร้อนโอเคเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเจอกันวันไหนดีไม่รู้นะครับพอสแมคดาวก็คุณภาพพอกันก็เฮียนะฮะก็บูธพิชาดแหมอาจจะเจอกัน NXT วีคหน้าเลยนะครับแต่ห้องเปิดอยู่นะแบบตามวันอยู่นะอาจจะแบบมีบอกว่าเปิดห้องบอกว่าเปิดห้องเอออาจจะมีแบบเรียราดบางวันนะฮะแต่ว่าก็อยากเปิดให้เข้ามาคุยเข้ามาฟังกันอยู่นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องโจโจ้ตามเพจละกันบางวันจะมีเสวนาโจโจ้เสวนาหนังโป๊เฮียอะไรก็ว่าไปนะฮะอ่ะไปก่อนดีกว่าวันนี้สวัสดีครับ